สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรื่องใหญ่จริงนะฮะเพราะว่ามากันหมดทุกคนเลยนะฮะครูต้อมครูหมอนะครับน้องแฟงกี้มากันทุกคนเลยทีเดียวมีชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างรายการตัวที่ลูกชื่ออะไรชื่อเด็กชายณรงค์ทัพพงศ์ชื่อเล่นชื่อเล่นแฟงกี้แฟงกี้นี่แฟงกี้แล้วก็มีน้องกองเพลนน้องกองเพลนฮะชกมือครับชกมือแม้แต่ผมเองยังงงเลยครับผมชื่อกองเพลนแล้วเนี่ยอีกคนนึงอีกคนน้องแตงใช่ไหมเป็นไงชอบไหมหุ่นยนต์ที่มาเรียนรู้กันชอบนะฮะนี่เอาละวันนี้อยากจะถามท่านเลขาธิการด้วยว่าท่านชอบหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้รายการเรานอกกรอบหน่อยนะฮะเราหลุดออกมานอกสตูดิโอแล้วเราก็มาเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์กันในศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์แบบนี้จริงๆแนวทางการศึกษาหุ่นยนต์นี่อยู่ในเป้าหมายหรืออยู่ในนโยบายในการให้การศึกษานอกระบบไหมครับอยู่ฮะอยู่คืออันเนี้ยเรียกว่ารูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งของมนุษย์คือมนุษย์เนี่ยเวลาเรียนรู้เนี่ยหลักๆก็จะมี3รูปแบบก็คือในระบบในระบบแปลว่ามีคนมาจัดให้ครับหรือว่านอกระบบนอกระบบก็ยังมีคนมาจัดให้นะครับแต่ที่มันสุดๆเลยคืออัธยาศัยตามใจตัวเองตามใจตนเองนะครับตามความต้องการของตนเองนะครับแล้วก็รัฐหรือว่าสังคมหรือผู้คนเนี่ยแค่เอื้อให้เกิดง่ายต่อการเรียนรู้ท่านเองนี่เราก็เอื้อขึ้นแล้วน้องๆก็เรียนรู้ตามอัธยาศัยเพราะนั้นก็เป็นการเขาเรียกว่าสร้างสังคมในการเรียนรู้การจะเป็นสังคมแข่งการเรียนรู้ได้เนี่ยรูปแบบการศึกษามันต้องครบอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เติมเต็มเขาก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องไกลตัวหนึ่งเลยล่ะราคาจะสูงหน่อยใช่ไหมเพราะว่ามันก็แน่นอนประเทศไทยเราผลิตไม่ได้นำเข้าเข้ามาใช่ไหมนี่จะมีวิธีการทำให้มันเข้าถึงเด็กๆจำนวนนับล้านเพื่อที่จะเรียนรู้อุปกรณ์เหล่านี้นี่มันพอจะมีความเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ครับคืออย่างที่ผมเกริ่นว่าอันนี้มันเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบอัธยาศัยครับนี่การเรียนแบบอัธยาศัยสิ่งที่กศนดูแลเนี่ยครับคือเรามีห้องสมุดประชาชนแล้วเราก็จะมีเขาเรียกว่าศูนย์กศนตำบลอ๋อกระจายไปทุกที่เลยกระจายทุกตำบลเลยเป็นการให้โอกาสแม้แต่เด็กที่อยู่ในบ้านนอกในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ห่างไกล อยู่บนดอยสูงเราก็มีถ้าดอยสูงเนี่ยเรียกว่าศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงโอ้โหดีมากเลยก็ขึ้นไปได้เด็กชาวเขาชาวเขาเนี่ยเข้ามาหรือว่าลงไปในทะเลเด็กมอแกนแล้วก็มีศูนย์การเรียนรู้สำหรับชาวมอแกน อยู่อย่างเงี้ยพื้นที่เสี่ยงนะครับที่อยู่นู่นน่ะยะลาปัตตานีมีหมดเลยโอ้โหสามจังหวัดชายแดนนี่มีครบเลยมีครบเลยเป็นงานที่หนักนะฮะของกศน.ที่จะต้องสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้ทุกคนเข้าถึงได้เข้าถึงการเรียนรู้คือชนทุกระดับจริงๆอ่ะเอาเป็นว่าทุกคนก็จะได้เรียนรู้เพิ่มใช่แล้วเรื่องนี้ก็คือพูดถึงการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยหลายคนก็อาจจะติดเรื่องเฉพาะการอ่านเฉยๆแต่จริงตัวนี้มันเหนือจากการอ่านเพราะมันจับต้องได้ปกติอ่านก็คือเราอ่านจากหนังสือเนาะอ่านจากอะไรเท่านั้นแล้วก็ใช้จินตนาการของตัวเองวิเคราะห์กันเอาแต่อันนี้มันเลยตรงนี้ไปหลังจากอ่านเสร็จเนี่ยมันสามารถจะหยิบของจริงเนี่ยใช่ไหมแล้วเอามาประกอบเป็นรูปร่างก็แปลว่าสิ่งที่จินตนาการอยู่ในสมองมันสามารถออกมาเป็นรูปธรรมได้เลยจากนำมาทำมันเคลื่อนมาเป็นรูปธรรมได้เลยซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่สุดยอดแล้วก็ต้องขอบคุณทางครูหนุ่ยนี่แล้วก็อาจารย์ทุกท่านด้วยครูหมอครูต้อมครูบานี่ครูบานะฮะคนนี้เป็นอาจารย์นะฮะเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์ฮะครูบาอาจารย์ชื่อครูบาครับเยี่ยมเลยเดี๋ยวงงเลยนะครับเอาล่ะปิดท้ายสักนิดหนึ่งนะฮะจริงๆรายการนี้เนี่ยก็เป็นรายการที่เป็นปีแรกเป็นซีรีส์ที่จัดขึ้นมาเป็นเรื่องของเมืองครับก่อนหน้านี้ผมได้เคยมีโอกาสมาร่วมงานกับ ETV ก็จะเป็นเรื่อง IT ช่างคอมซ่อมได้นะสอนเรื่อง Photoshop เรื่องการตัดต่อวิดีโออะไรต่างๆก็เป็นชุดความรู้ที่ออกมาอย่างต่อเนื่องทีนี้ครั้งนี้เรามาเป็นเมืองหุ่นยนต์เราบอกว่าตั้งแต่4ขวบขึ้นไปสามารถจะเรียนรู้เรื่องแบบนี้ได้เขาตั้งโจทย์นะครูหมอหรือครูต้อมพูดนะบอกว่าเรื่องหุ่นยนต์ทำไมต้องเรียนหุ่นยนต์ทำไมต้องรอให้โตก่อนไม่ต้องรอให้โตแล้วเด็กก็เรียนได้เด็กเรียนได้เขียนโปรแกรมได้ด้วยเขียนโปรแกรมได้ด้วยเริ่มได้เลยถ้าสร้างหุ่นยนต์ได้ก็จะสร้างเครื่องบินได้ดิใช่เลยถ้าสร้างเครื่องบินได้หรือไม่ก็สร้างไอ้นี่ไอ้หุ่นที่คุยกับน้องแฟงไว้น่ะลูกทรานส์ฟอร์เมอร์ได้สร้างอะไรได้บัมเบิลบีออกมาเลยนะบัมเบิลบีได้ออปติมัสพรามออกมาเลยใช่แต่บริษัทก็บอกขอลิขสิทธิ์เขาก่อนนะไม่สร้างแบบนั้นนะว่ากันไปก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าการเรียนรู้ในแต่ละตอนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมองว่ายากเกินไปเพราะว่าท่านอาจจะยังไม่มีพื้นฐานในด้านนี้มาก่อนไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับเพราะว่าเราทำอีบุ๊กสรุปเนื้อหาเป็นการให้ท่านอ่านก่อนเพื่อเป็นการเตรียมตัวขออภัย
เป็นเอาใหม่นะ543ขอตัดกว้างโอเคพูดกระดกลิ้นผิดโอเคเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะฮะในแต่ละตอนของเราอันนี้จะดีมากเลยก็เหมือนนักเรียนนะถ้าเกิดว่าได้อ่านมาก่อนจะมาเข้าห้องเรียนจะเข้าใจเนื้อหามากขึ้นเราทำเป็นอีบุ๊กนะครับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เลยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ etvthai.tv อันนี้เป็นเว็บของทางศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับดาวน์โหลดก่อนอ่านเสร็จสับปั๊บแล้วเราก็มาเจอกันในวันออกอากาศอันนี้ก็เหมือนกับการเข้าสู่ห้องเรียนแต่เป็นห้องเรียนแห่งความฝันและจินตนาการเพราะว่านอกกรอบมากเป็นการทำตามอัธยาศัยอย่างที่ท่านเลขาธิการพูดจริงๆเลยก่อนจากกันไปครับอยากจะฝากอะไรถึงเด็กไทยทุกคนพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงคุณครูที่กำลังอยู่ในระบบการเรียนการสอนการศึกษาที่ต้องการการปฏิรูปเพื่อทำให้เกิดรูปแบบใหม่ๆทางการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นครับก็อยากจะฝากไปถึงเด็กๆทุกคนนะครับที่รับชมรายการว่าในเรื่องของจินตนาการเนี่ยไอสไตล์บอกว่าสำคัญเลยว่ายิ่งใหญ่กว่าความรู้นะครับจินตนาการยิ่งใหญ่กว่าความรู้ imagination is more important than knowledge โอ้เนี่ยท่องได้เลยนะโอ้โหไอสไตล์นี่เก่งจริงครับแล้วเรื่องของจินตนาการเนี่ยนะครับมันจะทำให้คนเนี่ยสามารถไปเขาเรียกว่าไปสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสร้างสรรค์อะไรในสังคมได้เยอะเลยแต่มันต้องใช้ฐานจากการฝึกจินตนาการก็ต้องฝึกเช่นเดียวกันวันตรงนี้คือโอกาสของเด็กๆและเยาวชนก็อยากให้น้องๆเยาวชนเด็กๆนะครับได้ใช้โอกาสนี้นะครับในการที่จะเรียนรู้ร่วมกับครูหนุ่ยแล้วก็ครูต้อครูมอหลายๆครูครูบาเรียกได้ว่านะครับที่ช่วยกันและทางกศน.ก็เราจะมีห้องสมุดประชาชนอยู่ในทุกพื้นที่เดี๋ยวจะร่วมกับทางคุณครูได้แล้วก็ทุกท่านนะครับที่จะใช้ห้องสมุดก็เดี๋ยวน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็ให้รอนิดนึงเดี๋ยวกศน.จะจัดโอกาสตรงนี้ให้นะครับแต่ว่าเป็นไปได้น้องๆอาจจะได้สัมผัสหุ่นแบบนี้จะมีโอกาสได้สัมผัสจัดเป็นกิจกรรมไปลองเวิร์กช็อปกันดูอันนี้ก็จะได้นอกจากเห็นแล้วได้จับได้สัมผัสก็จะเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงด้วยใช่โอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับเรียกว่าความหวังทางด้านการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ในประเทศไทยของเรานะและเรื่องนวัตกรรมนี่สำคัญนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็เน้นย้ำไทยแลนด์ 4.0 นี่ 4.0 นี่พูดถึงนวัตกรรมพูดถึงดิจิตอลโดยตรงเลยก็แปลว่าเด็กๆรุ่นใหม่ๆเติบโตขึ้นมาคุณก็ต้องเรียนรู้การที่จะประกอบอาชีพหรือทำรายได้จากสังคมดิจิตอลด้วยในอนาคตเราจะเห็นภาพนี้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมอีกวันนี้ขอบคุณมากๆเลยท่านเลขาธิการสำนักงานกศน.นะครับคุณสุรพงษ์จำจดครับขอบคุณมากๆเลยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับ